วัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้4เมษายน2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะแอป Twitter สำหรับ iPhone ต้องใช้ iOS 14หรือใหม่กว่าเท่านั้นและไม่รองรับ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 6และ iPhone 6 Plus ด้วยมีผู้ใช้ iPhone 6นะคะได้รายงานว่าไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอป Twitter ได้นะคะพอเข้าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็พบว่าจะต้องใช้ iOS 14หรือใหม่กว่าเท่านั้นค่ะซึ่ง iPhone 6นะคะก็ถูกปรับไม่ให้ดาวน์โหลดแอป Twitter ในเวอร์ชันที่เหมาะสมด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ Twitter เขาก็ได้ประกาศว่าจะไม่รองรับ iOS 12ตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะแต่ก็ยังมีผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่าที่ใช้ iOS 12และ iOS 13ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอป Twitter ในเวอร์ชันที่เข้ากับอุปกรณ์ได้ค่ะแต่ในตอนนี้ไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่านะคะก็ยังสามารถใช้งาน Twitter ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บ Safari หรือว่าเว็บ Google Chrome ค่ะApple ปรับลดกำลังการผลิต iPhone SE 3เพราะว่าความต้องการไม่สูงตามเป้าหลังเปิดขายเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะรายงานเผยว่าการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต iPhone SE 3แต่ว่ายอดความต้องการของ iPhone SE 3เนี่ยไม่สูงตามเป้าจึงทำให้ Apple นะคะสั่งปรับลดกำลังการผลิตไปประมาณ2ล้านถึง3ล้านเครื่องค่ะประกอบกับการรายงานของหมิงชื่อขัวนะคะที่ได้เผยว่า Apple ได้สั่งปรับลดกำลังการผลิตลงเหลือราวๆ 15-20 ล้านเครื่องนะคะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิต 25-30 ล้านเครื่องในปี2022ค่ะ Apple เตรียมปรับนโยบายไม่รับซ่อมเครื่อง iPhone ที่ติดสถานะสูญหายเพื่อป้องกันการซ่อมเครื่องที่ถูกขโมยค่ะMac Rumors รายงานข้อมูลน่าอิงจากเอกสารภายในว่า Apple และ AASP นะคะเตรียมปรับนโยบายไม่รับซ่อมเครื่อง iPhone ที่ติดสถานะสูญหายโดยจะตรวจสอบข้อมูลผ่าน GSMA Device Registry ที่เป็นฐานข้อมูลทั่วโลกนะคะก็จะคอยเก็บข้อมูลการแจ้งสถานะสูญหายของอุปกรณ์ต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ถูกขโมยไปค่ะนโยบายดังกล่าวนี้นะคะเป็นการป้องกันการซ่อมเครื่อง iPhone ที่ถูกขโมยมาดังนั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ใช้ทำ iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple สูญหายเนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดโหมดสูญหายไว้จะดีที่สุดค่ะCraig ผู้บริหารของ Apple นะคะได้เผยเหตุผลว่าทำไมคนที่เปิดรายการอัปเดต iOS ถึงขึ้นอัปเดตอัตโนมัติช้าไป 1-4 สัปดาห์มีผู้ใช้รายหนึ่งนะคะเขาได้ส่งอีเมลไปถามCraigว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนการอัปเดต iOS 15.4 ทั้งที่เขาเปิดรายการอัปเดตอัตโนมัติไว้ค่ะทางด้านCraigนะคะเขาก็ตอบกลับมาว่าหลังจากที่ปล่อยอัปเดต iOS 15.4 ไปแรกๆนะคะก็จะเริ่มขึ้นอัปเดตให้กับผู้ใช้ที่เข้าไปตรวจสอบเองก่อนหลังจากนั้นประมาณ 1-4 สัปดาห์ถึงจะเริ่มขึ้นอัปเดตอัตโนมัติค่ะคาดว่าแนวทางนี้นะคะทำไปเพื่อลดการทำงานหนักของเซิร์ฟเวอร์ค่ะหลังจากที่ปล่อยอัปเดต iOS ไปแรกๆนะคะก็จะมีผู้ใช้ที่กดเข้ามาตรวจสอบเองแล้วก็ผู้ใช้ที่ตั้งค่าการดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเปิดรายการอัปเดตอัตโนมัติไว้ถึงแม้ว่าจะดูสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นการอัปเดตสำคัญอย่างด้านความปลอดภัยเนี่ยก็จะไม่ได้อัปเดตในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าหากว่ามีรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS ใหม่ๆปล่อยออกมาก็ควรที่จะพิจารณาก่อนนะคะว่าสำคัญหรือไม่หลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็อัปเดตในทันทีค่ะแล้วก็มาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะมาร์คเกอร์แมนเขาเผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้ชิป M2 อาจรองรับการชาร์จไร้สาย MagSafe และคาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2022นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนรอยชมประวัติของ iPad Pro กันก่อนนะคะสำหรับ iPad Pro รุ่นแรก Apple เขาก็ได้เปิดในเดือนมีนาคมปี2016หลังจากนั้นนะคะก็เปิดตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2017และถัดมานะคะก็เปิดตัวอีกครั้งในเดือนตุลาคมปี2018นะคะที่เป็นการปรับโฉมใหม่หลังจากนั้นเดือนมีนาคมปี2020และเมษายนปี2021นะคะก็ได้เปิดตัว iPad Pro ที่เป็นการอัปเกรดไปใช้ชิป M1 ค่ะจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 13-16 เดือนเลยนะคะถึงจะมีการอัปเกรดรุ่นใหม่ในแต่ละครั้งค่ะถ้าหากว่า Apple นะคะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ปลายปี2022นี้จริงนะคะก็เท่ากับว่า iPad Pro ชิป M1 ปี2021จะเป็นรุ่นที่อยู่ในตลาดนานถึง19เดือนเลยค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะมีข่าวลือว่าจะใช้ชิป M2 มี GPU 8 คอร์แล้วก็ CPU 8 คอร์ค่ะแต่จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากกว่าชิป M1 นะคะเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรแล้วก็มีอีกข่าวลือนึงนะคะบอกว่าชิป M2 เนี่ยอาจจะมี GPU คอร์เพิ่มขึ้นเป็น 9-10 คอร์เลยทีเดียว
iPhone 14 Pro พื้นที่กล้องหลังอาจจะใหญ่ขึ้นและนูนกว่าเดิมเพราะว่ากล้องหลังจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลหมิงชี่ขัวได้โพสต์ผ่าน Twitter อ้างอิงภาพร่างจาก iPhone 14 Pro นะคะบอกว่าพื้นที่กล้องหลังจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 5% เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro ค่ะซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้พื้นที่กล้องหลังใหญ่และนูนกว่าเดิมนะคะก็เพราะว่า iPhone 14 Pro จะใช้กล้องไวด์ตัวหลักที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ภาพจะเพิ่มขึ้น 25-35% และเลนส์ตัวใหม่จะหนากว่าเดิม 5-10% ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 8K และถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องกล้องแล้วนะคะก็มีข่าวลือว่า iPhone 14 Pro จะมาพร้อมรูบนหน้าจอแทนรอยบากซึ่งกล้องหลัก48ล้านพิกเซลและดีไซน์รูบนจอเนี่ยอาจจะมีเฉพาะในรุ่น Pro เท่านั้นอย่าง iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะ Mark Gurman เขาก็ได้เคยรายงานไว้ว่าในช่วงปลายปี2022นี้เนี่ย Apple จะมีสินค้าใหม่เปิดตัวมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะมีทั้ง iPhone, iPad, Mac, Apple Watch แล้วก็สินค้าอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ